ครับวันนี้ความพร้อมขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้พูดตรงๆนะครับว่ามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยก็อยากจะให้พร้อมมากแต่ผมเนี่ยมีความที่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบตื่นเต้นอยู่แล้วไม่ว่าจะวันแต่งงานทั้งสองที่ที่เชียงใหม่หรือที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบพอเจออะไรตื่นเต้นมันจะนอนไม่หลับตอนนี้นอนประมาณชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันรวมถึงวันบวชเหมือนกันเป็นวันที่แบบเรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วมันมาถึงแล้วอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นมากนะแต่ความตั้งใจในวันนี้นี่เกินร้อยความตั้งใจเกินร้อยครับเพราะว่ามีความตั้งใจมาอย่างที่หลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามีความตั้งใจมากว่า1ปีแล้ว ที่บอกพี่ๆสื่อมวลชนว่าแล้วครับตอนนี้กำลังจะบวชแล้วนะครับพอบอกไปก็ไม่ได้บวชสักทีตอนนี้พอเบียดไปแล้วค่อยบวชก็เบียดก่อนบวชก็เป็นประเด็นคำถามอีกก็เลยว่านี่แหละครับคือความตั้งใจที่แท้จริงว่าในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วครับบทสวดอะไรเราตอนนี้ท่องได้เป๊ะแล้วท่องได้แล้วครับท่องได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์พระอาจารย์ก็บอกมาว่าอ๋อถ้ายังท่องไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนก็ได้ไหนๆก็นัดพี่ๆแล้วก็ถือว่าก็ต้องวันนี้แหละครับก็เห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างที่เทควันนี้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านมีความสุขมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่รอมานานตั้งแต่วันที่เราเคยพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะบวชแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยสักนิดเดียวครับแล้วก็เข้าใจเราด้วยว่ามันทั้งติดงานจริงๆติดอะไรที่มันไม่สามารถแบบแก้ไขได้หรือควบคุมได้จริงๆครับฉะนั้นก็คือเอาที่ลูกสบายใจก่อนละกันฉะนั้นมันผ่านมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เขารอคอยแล้วครับเราก็ถือว่าวันนี้เราก็ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะอย่างน้อยคือหลายๆคนก็คิดว่าเบียดก่อนบวชคืออันนี้ส่งต่างๆนานาจะไปถึงแบบภรรยาอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในความตั้งใจแรกที่เราคิดไว้ก็คือเป็นความตั้งใจที่ตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแต่พอมีเรื่องราวที่มันไม่สามารถทำให้บวชได้พอแต่งงานไปผมก็ถือว่าวันนี้ผมก็ยังมีความตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีถือว่าวันนี้ก็ทำครบถ้วนหน้าที่ลูกชายมีครอบครัวแล้วบวชแล้วใช่ครับวันนี้ก็คือถือว่าทุกอย่างครับที่ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้ก็ถือเป็นอีกวันที่เราจะต้องตัดทุกอย่างแล้วก็เหมือนแบบมีชีวิตที่เกิดใหม่กับการบวชที่เราคิดไว้อย่างนั้นเลยนะว่าพยายามจะแบบตัดทุกอย่างเท่าที่ได้แบบสามารถทำได้จริงๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้พี่บอกว่าจะเลิกเล่นโซเชียลตอนนี้เราตอนบวชเราแพลนว่าเราจะไม่แตะเลยไหมครับพี่ก็พยายามแตะให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าเรียกได้ว่าพอเข้ามาห่มผ้าเหลืองแล้วอะไรเงี้ยคืออย่างที่ได้คุยกับหลายๆคนโดยที่คุยเองครับคือว่าเราก็แทบจะไม่ได้คำตอบอะไรเลยจากการที่แบบควรจะต้องทำยังไงบ้างเพราะหลายคนจะบอกว่าก็บวชแล้วก็รู้อย่างเช่นแบบอย่างพี่โอ๊คสมิธเนี่ยเมื่อคืนก็คุยกันก็คือพี่โอ๊คก็บวชขณะนี้เกรซก็บวชขณะนี้เป็กฤทธิ์โชคก็คุยต่างคนจะมีการให้คำแนะนำที่ต่างมุมมองกันไปแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างคือได้แต่แบบเป็นวิธีคิดต่างๆเป็นแค่ประสบการณ์แต่สุดท้ายก็คือเหมือนเป็นตัวเราเองครับที่พอห่มผ้าเหลืองแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบพระเขาบอกอย่างเงี้ยพอใช้ชีวิตแบบพระแล้วเราจะรู้เองว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นครับความตั้งใจของเราที่เป็นจะบวชสักกี่วันคือตอนนี้เป็นมีความตั้งใจคืออย่างแรกก่อนก็คือ15วันที่วัดนี้ก่อนแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะอีกสักประมาณ 5-10 วันครับที่วัดป่าครับซึ่งตอนนี้ก็คือ เริ่มมีการวางแผนไว้แล้วตอนแรกที่เชียงใหม่ไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่เขาใหญ่แทนตอนนี้ก็ดูวัดไปแล้วครับท่านมีฉายานะครับที่ครับฉายานะครับฉายาชยะเปโมครับแปลว่าผู้ที่ชนะในความรักนะครับผู้ที่มีชัยชนะด้วยความรักประมาณนี้คืออันนี้ก็คือยังเขายังไม่ได้บอกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ลองไปตีความกันดูอาจจะแบบคุยพระอาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าก็คือเปรมนัสจริงก็แปลว่าเป็นที่รักอยู่แล้วนะชัยยะก็เพิ่มชัยชนะเข้ามาก็แสดงว่าเป็นผู้มีชัยชนะด้วยความรักเหมือนแต่งงานแล้วด้วยมั้งครับพี่นิวได้ฝากอะไรไว้ไหมคะก่อนที่พี่เป็นจะบวชถามว่าพี่นิว
ฝากอะไรไว้ไหมผมว่าแค่คำสั้นๆที่เขาฝากไว้แล้วเราจดจำก็คือว่านิวอยากให้เป็กสงบนะเราก็มีความตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าพอเข้ามาก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่เราจะบวชมาตั้งนานแล้วแล้วก็ในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วก็จะพยายามใช้ชีวิตในผ้าเหลืองให้ได้คุ้มค่าที่สุดจะสามารถจะพยายามเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ได้ใช้ชีวิตในทางธรรมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่มาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่มาร่วมยินดีร่วมอนุโมทนาบุญวันนี้แล้วก็ขอให้อนุสงขอให้อานิสงส์นี้ที่ผมได้ทำสิ่งดีๆได้บวชนะครับได้แผ่บุญกุศลต่างๆนานาไปให้กับคนที่ผมรักทุกคนครับแล้วอยากจะแบบขอโหสิกรรมอะไรกับอะไรไหมครับผ่านสื่อโหสิกรรมนะครับลาขอเข้ามาลาบวชครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่10กุมภาเรื่องงามยามดีที่มีความตั้งใจตั้งนานแล้วนะครับว่าจะขอลาอุปสมบทนะครับหรือว่าขอลาบวชนะครับในวันนี้ก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ผมได้ล่วงเกินไปหรือว่าประมาทไปนะครับทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับก็ขออโหสิกรรมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับให้อโหสิให้กับผู้จะเข้าอุปสมบทวันนี้ด้วยครับ